สวัสดีครับเด็กๆพบกับครูเอ็มนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์กันนะครับบทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 นะครับโดยนะครับคุณครูวรดอนนำคำหรือคุณครูเอ็มนั่นเองครับโจทย์ปัญหาการบวกจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 นะครับก่อนอื่นนะครับเอาเรามาดูขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาการบวกจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 กันนะครับข้อที่1นะครับขั้นทำความเข้าใจและวิเคราะห์โจทย์นะครับผมสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนะครับข้อที่2ขั้นการวางแผนในการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บาร์โมเดลข้อที่3ขั้นดำเนินการแก้ปัญหาเพื่อหาคำตอบข้อที่4ขั้นตรวจสอบความถูกต้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างไปพร้อมๆกันนะครับเด็กๆตัวอย่างที่1นะครับพ่อมีเงิน 1,462,258 บาทและพ่อมีเงินน้อยกว่าแม่อยู่ 179,150 บาทแม่มีเงินเท่าใดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูขั้นที่1นะครับก็คือขั้นทำความเข้าใจและวิเคราะห์โจทย์นะครับผมสิ่งที่เราจะต้องทราบก็คือสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับแล้วก็สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้กันก่อนนะครับพ่อนะครับมีเงิน 1,462,258 บาทนะครับต่อมานะครับพ่อนะครับมีเงินน้อยกว่าแม่อยู่ 179,150 บาทนะครับนี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ครับต่อมานะครับเรามาดูสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบกันนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนั่นก็คือแม่มีเงินเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับขั้นที่1นะครับเราจะต้องทราบนะครับสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้แล้วก็สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนั่นเองต่อมานะครับเรามาดูนะครับขั้นที่2ขั้นการวางแผนในการแก้ปัญหาโดยใช้บาร์โมเดลว่าแต่บาร์โมเดลคืออะไรเดี๋ยวคุณครูอธิบายนักเรียนฟังนะครับบาร์โมเดลก็คือการนำสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ1รูปนะครับที่มีความกว้างประมาณ1เซนติเมตรนะครับจะใช้แทนนะครับข้อมูลของโจทย์ที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับสำหรับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับที่มีข้อมูลมากจะต้องยาวกว่านะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีข้อมูลน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับบาร์โมเดลของพ่อมีเงิน1,462,258 บาทนะครับนักเรียนสังเกตไหมครับว่าพ่อนะครับมีเงิน 1,462,258 บาทกับบาร์โมเดลของพ่อมีเงินน้อยกว่าแม่อยู่ 179,150 บาทนะครับจะต้องสั้นกว่าบาร์โมเดลของพ่อมีเงินนะครับเพราะมีจำนวนน้อยกว่านั่นเองนะครับต่อมานะครับแม่นะครับมีเงินเท่าไหร่นะครับเราจะต้องนำบาร์โมเดลของพ่อมีเงิน 1,462,258 บาทนะครับต่อกับพ่อมีเงินน้อยกว่าแม่อยู่ 179,150 บาทนะครับเรียนเห็นไหมครับว่านำบาร์โมเดลมาต่อกันจะได้คำตอบก็คือแม่มีเงินเท่าไหร่ว่าแต่เรานำบาร์โมเดลมาต่อกันเนี่ยเราจะใช้วิธีการใดในการหาคำตอบครับเด็กๆถูกต้องนะครับเราจะใช้วิธีการบวกนั่นเองนะครับผมเป็นอะไรกันบ้างครับขั้นที่2นะครับขั้นการวางแผนในการแก้ปัญหาโดยใช้บาร์โมเดลนะครับต่อมาเรามาดูขั้นที่3นะครับขั้นดําเนินการแก้ปัญหาเพื่อหาคําตอบนั่นเองนะครับผมวิธีทํานะครับจากรูปนะครับพ่อมีเงิน 1,462,258 บาทนะครับพ่อมีเงินน้อยกว่าแม่อยู่ 179,150 บาทนะครับเราจะใช้วิธีการบวกนะครับผมเราจะต้องนะครับตั้งหลักให้ตรงกันนะครับนำหลักเดียวกันนะครับมาบวกกันนะครับผมเราจะเริ่มบวกกันที่หลักหน่วยกันก่อนนะครับ8บวกด้วย0นะครับจะได้เท่ากับ8เราจะต้องเติมเลข8ลงไปในผลลัพธ์ของหลักหน่วยนะครับผมต่อมานะครับ5บวกด้วย5เท่ากับ10นะครับใส่0ที่ผลลัพธ์ของหลัก10แล้วทด1นะครับที่หลัก100นะครับ2บวกด้วย1เท่ากับ3นะครับ
3บวกกับตัวทด1นะครับเท่ากับ4นะครับเราจะเติมลงไปในผลลัพธ์ของหลักร้อยกันนะครับต่อมานะครับ0บวกด้วย9นะครับเท่ากับ9นะครับใส่ในผลลัพธ์หลักพันนะครับผมต่อมา6บวกด้วย7นะครับจะได้เท่ากับถูกต้องนะครับ13นะครับเราจะใส่3ที่ผลลัพธ์หลักหมื่นนะครับแล้วทด1ที่หลักแสนนะครับผม4บวกด้วย1เท่ากับ5บวกกับตัวทด1เท่ากับ6นะครับผมเราจะใส่นะครับเลข6ที่หลักแสนนะครับต่อมาก็เป็น1บวกกับ0ก็คือ1นั่นเองนะครับผมดังนั้นนะครับคำตอบนะครับแม่มีเงิน 1,639,408 บาทนะครับผมต่อมานะครับเรามาดูขั้นตอนที่4กันนะครับขั้นตรวจสอบความถูกต้องนะครับผมตัวอย่างที่1นะครับพ่อมีเงิน 1,462,258 บาทและพ่อมีเงินน้อยกว่าแม่อยู่ 179,150 บาทแม่มีเงินเท่าไหร่นะครับคำตอบก็คือแม่มีเงิน 1,639,408 บาทนะครับตรวจคำตอบนะครับผมเราจะนำเงินของแม่นะครับมาลบกับเงินของพ่อนะครับผมแม่มีเงิน 1,639,408 บาทพ่อมีเงิน 1,462,258 บาทนะครับนักเรียนอย่าลืมนะครับตั้งหลักให้ตรงกันนะครับแล้วนำหลักเดียวกันมาลบกันนะครับผมพ่อมีเงินน้อยกว่าแม่อยู่กี่บาทเดี๋ยวเรามาหาครับให้ได้ตรงกับโจทย์ที่กำหนดให้นะครับถ้าตรงแสดงว่าคำตอบของเราที่หามานั้นก็คือถูกต้องนะครับนำ8ลบด้วย8นะครับเท่ากับ0นะครับ0ก็คือผลลัพธ์หลักหน่วยต่อมานะครับ0ลบด้วย5ลบไม่ได้นะครับฉะนั้นจะต้องไปยืมหลักร้อยนะครับหลักร้อยคือเลข4ยืมมา1ก็เท่ากับ3 0ก็จะกลายเป็น10นะครับดังนั้น10ลบด้วย5เท่ากับ5นะครับผม5ก็คือผลลัพธ์หลัก10นะครับต่อมา3ลบด้วย2นะครับเท่ากับ1นะครับ1ก็คือผลลัพธ์หลักร้อยนะครับผมต่อมา9ลบด้วย0เท่ากับ9นะครับ9ก็คือผลลัพธ์หลักพันนั่นเองต่อมานะครับ3ลบด้วย6 a 3ลบ6ลบได้ไหมครับนักเรียนถูกต้องครับลบไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับจะต้องไปยืมหลักแสนนะครับหลักแสนคือเลข6ยืมมา1เท่ากับ5 3ก็จะกลายเป็น13นะครับ13ลบด้วย6เท่ากับ7นะครับ7ก็คือผลลัพธ์หลักหมื่นนั่นเองต่อมา5ลบด้วย4เท่ากับ1นะครับ1ก็คือผลลัพธ์หลักแสนนะครับผมต่อมานะครับ1ลบด้วย1เท่ากับ0นะครับแต่เราไม่นิยมเติมนะครับผมเดี๋ยวเรามาตรวจสอบนะครับพ่อมีเงินน้อยกว่าแม่อยู่ 179,150 บาทดังนั้นนะครับแม่มีเงิน 1,639,408 บาทถูกต้องนะครับเด็กๆอย่าลืมนะครับเราจะต้องเขียนนะครับอธิบายข้อความให้ครบและใส่หน่วยนะครับให้ครบและถูกต้องด้วยนะครับต่อมานะครับเรามาดูตัวอย่างที่2กันนะครับเด็กๆตัวอย่างที่2เกษตรกรมีพันธุ์พืชจำนวน 1,583,290 ต้นเพราะพันธุ์พืชได้เพิ่มอีก 264,210 ต้นอยากทราบว่าเกษตรกรนะครับจะมีพันธุ์พืชทั้งหมดกี่ต้นนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นที่1นะครับขั้นทำความเข้าใจและวิเคราะห์โจทย์นะครับผมเหมือนเดิมครับสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้กับสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบเรามาดูสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ก่อนนะครับเกษตรกรมีพันธุ์พืชจำนวน 1,583,290 ต้นนะครับแล้วก็เพราะพันธุ์พืชนะครับได้เพิ่มอีก 264,210 ต้น
ต่อมานะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนั่นก็คือเกษตรกรจะมีพันธุ์พืชทั้งหมดกี่ต้นนะครับเป็นอย่างไรบ้างขั้นตอนแรกนะครับเราหาสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้และสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบกันแล้วนะครับต่อมาขั้นตอนที่2ขั้นการวางแผนในการแก้ปัญหาโดยใช้บาร์โมเดลนะครับผมเช่นเดิมครับเราจะกำหนดสี่เหลี่ยมผืนผ้ามา1รูปนะครับที่มีความกว้างประมาณ1เซนติเมตรนะครับส่วนความยาวนะครับให้จํานวนนะครับที่มีค่ามากครับมีความยาวมากกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีจํานวนน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับเกษตรกรมีพันธุ์พืชจํานวน1,583,290ต้นครับเรามาดูบาร์โมเดลของเกษตรกรนะครับมีพันธุ์พืชนะครับดังรูปต่อมานะครับบาร์โมเดลของเพาะพันธุ์พืชได้เพิ่มอีก264,210ต้นดังนั้นนะครับบาร์โมเดลของเพาะพันธุ์พืชได้เพิ่มเนี่ยจะต้องสั้นกว่าบาร์โมเดลของเกษตรกรมีพันธุ์พืชนะครับเพราะมีจํานวนน้อยกว่านะครับผมต่อมานะครับเกษตรกรจะมีพันธุ์พืชทั้งหมดเราก็นําบาร์โมเดลของเกษตรกรมีพันธุ์พืชนะครับมาต่อกันกับบาร์โมเดลของเพาะพันธุ์พืชนะครับจะได้ดังรูปนะครับเรานำมาต่อกันแล้วจะได้คำตอบเป็นเกษตรกรจะมีพันธุ์พืชทั้งหมดกี่ต้นนะครับข้อนี้นักเรียนคิดว่าใช้วิธีการใดในการหาคำตอบครับถูกต้องนะครับเราใช้วิธีการบวกนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับเรามาดูขั้นตอนที่สามขั้นตอนที่สามนะครับขั้นดำเนินการแก้ปัญหาเพื่อหาคำตอบนะครับวิธีทำนะครับเกษตรกรมีพันธุ์พืชจำนวน1,583,290ต้นนะครับเพราะพันธุ์พืชได้เพิ่มอีก264,210ต้นนะครับเรานะครับจะต้องใส่ตัวเลขนะครับให้หลักตรงกันนะครับดังรูปนะครับต่อมาเกษตรกรจะมีพันธุ์พืชทั้งหมดนะครับอย่าลืมนะครับนักเรียนจะต้องเขียนคำอธิบายให้ครบถ้วนและใส่หน่วยให้ถูกต้องด้วยนะครับอย่าลืมนะครับต่อมานะครับเรามาดูนะครับการบวกเราจะเริ่มบวกที่หลักหน่วยนะครับ0บวกด้วย0เท่ากับ0นะครับ0ก็คือผลลัพธ์หลักหน่วยต่อมา9บวกด้วย1เท่ากับ10นะครับใส่0นะครับที่ผลลัพธ์หลัก10แล้วทด1ไปยังหลักร้อยนะครับ2บวกด้วย2เท่ากับ4บวกกับตัวทด1เท่ากับ5นะครับ5คือผลลัพธ์ในหลักร้อยนะครับ3บวกด้วย4เท่ากับ7นะครับ7คือผลลัพธ์ในหลักพันต่อมา8บวกด้วย6นะครับเท่ากับ14นะครับเราจะใส่4นะครับผลลัพธ์หลักหมื่นนะครับแล้วทด1ไปยังหลักแสนนะครับ5บวกด้วย2เท่ากับ7นะครับ7บวกกับตัวทด1เท่ากับ8 8คือผลลัพธ์หลักแสนนะครับแล้วก็1บวก0เท่ากับ1นั่นเองนะครับผมดังนั้นคำตอบจะได้ว่าเกษตรกรจะมีพันธุ์พืชทั้งหมด 1,847,500 ต้นนะครับประมาณนะครับเรามาดูขั้นตอนที่4กันนะครับขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องนะครับตัวอย่างที่2นะครับเกษตรกรมีพันธุ์พืชจำนวน 1,583,290 ต้นเพาะพันธุ์พืชได้เพิ่มอีก 264,210 ต้นอยากทราบว่าเกษตรกรจะมีพันธุ์พืชทั้งหมดกี่ต้นนะครับเมื่อกี้นะครับเราหาคำตอบได้ก็คือเกษตรกรจะมีพันธุ์พืชทั้งหมด 1,847,500 ต้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูการตรวจสอบคำตอบกันนะครับเกษตรกรนะครับจะมีพันธุ์พืชทั้งหมดนะครับ 1,847,500 ต้นนะครับผมต่อมานะครับเกษตรกรมีพันธุ์พืชจำนวน 1,583,290 ต้นนะครับเราจะใช้วิธีการลบนะครับผมเพื่อจะทราบว่าเกษตรกรเนี่ยเพาะพันธุ์พืชเนี่ยได้เพิ่มอีกเท่าไหร่ว่าคำตอบตรงกับสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้หรือเปล่า
นะครับผมอย่าลืมนะครับใส่หน่วยให้ถูกต้องด้วยนะครับเราจะเริ่มลบที่หลักหน่วยก่อนนะครับศูนย์ลบด้วยศูนย์เท่ากับศูนย์นะครับศูนย์คือผลลัพธ์หลักหน่วยนะครับศูนย์ลบด้วยเก้าลบไม่ได้นะครับเด็กๆดังนั้นนะครับจะต้องไปยืมนะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยคือเลขห้าดังนั้นจะเหลือสี่นะครับโดนยืมมาหนึ่งจากศูนย์ก็กลายเป็นสิบนะครับสิบลบด้วยเก้าเท่ากับหนึ่งนะครับหนึ่งคือผลลัพธ์หลักสิบต่อมาสี่ลบด้วยสองเท่ากับสองนะครับผมสองคือผลลัพธ์ในหลักร้อยเจ็ดนะครับลบด้วยสามนะครับเท่ากับสี่นะครับสี่คือผลลัพธ์ในหลักพันสี่ลบด้วยแปดนะครับลบไม่ได้นะครับเด็กๆจะต้องไปยืมนะครับหลักแสนก็คือเลขแปดนะครับตัวนี้มาหนึ่งเหลือเจ็ดนะครับจากสี่ก็จะเป็นเท่ากับสิบสี่สิบสี่ลบด้วยแปดเท่ากับหกนะครับหกคือผลลัพธ์ในหลักหมื่นนะครับเจ็ดลบด้วยห้าเท่ากับสองนะครับสองคือผลลัพธ์ในหลักแสนหนึ่งลบด้วยหนึ่งเท่ากับศูนย์นะครับแต่เราไม่นิยมเขียนนะครับเด็กๆต่อมานะครับดังนั้นนะครับเกษตรกรจะมีพันธุ์พืชทั้งหมด1,847,500ต้นนั่นเองนะครับผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับต่อมาตัวอย่างที่สามนะครับสุราษฎร์มีเงินอยู่จำนวนหนึ่งนำไปซื้อเสื้อมาขายเป็นเงิน512,798 บาทและซื้อกางเกงมาขายเป็นเงิน69,452 บาทปรากฏว่าเงินหมดพอดีนะครับอยากทราบว่าเดิมสุราษฎร์มีเงินกี่บาทนะครับผมเหมือนเดิมครับขั้นตอนที่หนึ่งครับขั้นทำความเข้าใจและวิเคราะห์โจทย์นะครับเด็กๆเราจะต้องทราบสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้และสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนะครับสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นั่นก็คือซื้อเสื้อนะครับมาขายเป็นเงิน512,798 บาทนะครับแล้วก็ซื้อกางเกงมาขายเป็นเงิน69,452 บาทนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนะครับก็คือเดิมเนี่ยสุราษฎร์มีเงินกี่บาทนะครับผมเมื่อเราหานะครับสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้และสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบเสร็จแล้วนะครับเรามาดูขั้นตอนที่สองนะครับนั่นก็คือขั้นการวางแผนในการแก้ปัญหาโดยใช้บาร์โมเดลนะครับบาร์โมเดลนะครับของซื้อเสื้อมาขายเป็นเงิน512,798 บาทนะครับจะต้องสั้นกว่าบาร์โมเดลของซื้อกางเกงมาขายเป็นเงิน69,452 บาทนะครับผมดังรูปเลยนะครับเดิมเนี่ยสุราษฎร์มีเงินเท่าไหร่นะครับเราก็นำบาร์โมเดลของซื้อเสื้อนะครับมาต่อกับบาร์โมเดลซื้อกางเกงนะครับมาขายนะครับผมเราจะได้คำตอบก็คือสุราษฎร์เนี่ยมีเงินกี่บาทนะครับผมเอ๊ว่าแต่ข้อนี้เราจะใช้วิธีการใดในการหาคำตอบครับเด็กๆถูกต้องนะครับเราจะใช้วิธีการบวกนั่นเองนะครับผมถูกต้องนะครับเรามาดูขั้นตอนที่สามนะครับขั้นดำเนินการแก้ปัญหาเพื่อหาคำตอบนะครับผมวิธีทำนะครับซื้อเสื้อมาขายเป็นเงิน512,798 บาทนะครับซื้อกางเกงมาขายเป็นเงิน600,000นะครับ9,452 บาทนะครับเรานะครับจะต้องตั้งหลักให้ตรงกันนะครับเด็กๆ เดิมเนี่ยสุราษฎร์มีเงินกี่บาทนะครับเรานะครับจะเริ่มบวกที่หลักหน่วยก่อนนะครับ8บวกด้วย2เท่ากับ10นะครับใส่0ผลลัพธ์ที่หลักหน่วยนะครับทด1ที่หลัก10 9บวกด้วย5เท่ากับ14บวกกับตัวทด1เท่ากับ15นะครับใส่5นะครับที่ผลลัพธ์หลัก10ทด1ที่หลัก100นะครับ7บวกด้วย4เท่ากับ11นะครับ11บวกกับตัวทด1เท่ากับตัวนะครับ12นะครับผมใส่2ที่ผลลัพธ์หลัก100นะครับแล้วทด1ไปยังหลักพันนะครับผม
สองบวกด้วยเก้านะครับเท่ากับ11นะครับบวกกับตัวทดหนึ่งเท่ากับ12นะครับใส่2นะครับผลลัพธ์ที่หลักพันนะครับทดหนึ่งนะครับที่หลักหมื่น1บวกด้วย0เท่ากับ1บวกกับตัวทด1เท่ากับ2นะครับ2ก็คือผลลัพธ์ที่หลักหมื่นนะครับต่อมานะครับ5บวกด้วย6เท่ากับ11นะครับครั้งนี้เราไม่ต้องทดนะครับเพราะไม่มีหลักด้านหน้าเราก็ใส่คือ11เลยนะครับผมต่อมานะครับเราได้คำตอบแล้วนะครับดังนั้นนะครับคำตอบเดิมสุราษฎร์มีเงิน1,122,250 บาทนั่นเองครับขั้นที่4นะครับเรามาตรวจสอบคำตอบนะครับขั้นที่4นะครับขั้นตรวจสอบความถูกต้องนะครับตัวอย่างที่3นะครับสุราษฎร์มีเงินอยู่จำนวน1นำไปซื้อเสื้อมาขายเป็นเงิน512,798 บาทและซื้อกางเกงมาขายเป็นเงิน69,452 บาทปรากฏว่าเงินหมดพอดีนะครับอยากทราบว่าเดิมสุราษฎร์มีเงินกี่บาทนะครับคำตอบที่เราได้เมื่อกี้นะครับก็คือเดิมสุราษฎร์มีเงิน1,122,250 บาทนั่นเองนะครับเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับสุราษฎร์นะครับมีเงิน1,122,250 บาทนะครับซื้อเสื้อมาขายนะครับเป็นเงิน512,798 บาทนะครับนักเรียนนะครับจะต้องตั้งหลักให้ตรงกันนะครับเด็กๆซื้อกางเกงมาขายเป็นเงินจุดๆนะครับเรายังไม่ทราบนะครับซึ่งคำตอบนะครับจะต้องตรงกับสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับผมเรานะครับจะเริ่มลบที่หลักหน่วยก่อนนะครับ0ลบด้วย8นะครับได้เท่ากับถูกต้องนะครับไม่ได้นะครับเราจะต้องไปยืมหลัก10นั่นก็คือ5นะครับยืมมา1นะครับจาก5กลายเป็น4จาก0กลายเป็น10นะครับ10ลบด้วย8เท่ากับ2นะครับ2คือผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับผม4ลบด้วย9ลบไม่ได้เช่นเคยครับเราจะต้องไปยืมหลัก100มา1ครับจาก2นะครับโดนยืมมา1ครับเท่ากับ1นะครับจาก4นะครับจะกลายเป็น14นะครับ14ลบด้วย9นะครับเท่ากับ5นะครับ5คือผลลัพธ์ในหลัก10นะครับผมต่อมานะครับ1ลบด้วย7ลบได้ไหมครับเด็กๆถูกต้องนะครับลบไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับเราจะต้องไปยืมหลักพันนะครับมา1นะครับผมจาก2นะครับโดนยืมมา1ก็เหลือ1นะครับจาก1ก็กลายเป็น11 11ลบด้วย7เท่ากับ4นะครับผมถูกต้องนะครับ4ก็คือผลลัพธ์ในหลัก100นะครับต่อมานะครับ1ลบด้วย2เช่นเดิมครับลบไม่ได้ครับเราต้องไปยืมหลักหมื่นมานะครับผม2โดนยืมไป1เหลือ1นะครับจาก1กลายเป็น11 11นะครับลบด้วย2เท่ากับต้องครับเท่ากับ9นะครับเด็กๆ9ก็คือผลลัพธ์ในหลักพันนั่นเองนะครับผมต่อมา1ลบด้วย1เท่ากับ0ถูกต้องนะครับ1ลบด้วย5ลบไม่ได้นะครับดังนั้นจะต้องไปยืมหลักล้านนะครับผมจากหลักล้านคือเลข1โดนยืมไป1ก็เหลือ0 1ก็จะกลายเป็น11นะครับ11ลบด้วย5นะครับเท่ากับ6นะครับผมดังนั้น6ก็คือผลลัพธ์ในหลักแสนนั่นเองนะครับซื้อกางเกงมาขายเป็นเงิน69,452 บาทตรงกับสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับดังนั้นเดิมสุราษฎร์มีเงิน1,122,250 บาทนั่นเองครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับสรุปนะครับขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหานะครับผม1ขั้นนำความเข้าใจและวิเคราะห์โจทย์นะครับเราจะต้องทราบสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนะครับผมข้อ2ขั้นการวางแผนในการแก้ปัญหาโดยใช้บาร์โมเดลข้อที่3ขั้นแก้ปัญหาเพื่อหาคำตอบขั้นที่4ขั้นตรวจสอบความถูกต้องนะครับ
เป็นอย่างไรกันบ้างครับเด็กๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูงานที่ได้รับมอบหมายกันนะครับให้นักเรียนนะครับทําแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาคณิตศาสตร์หน้า36นะครับเฉพาะส่วนการศึกษา IP นะครับให้นักเรียนนะครับทําแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนสวทหน้า93นะครับผมคุณครูนะครับฝากนักเรียนทบทวนบทเรียนและเนื้อหาที่เราได้เรียนไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับคุณครูเอ็มขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ